สวัสดีนะคะสาวๆทุกคนกลับมาพบกับ Audi Channel อีกแล้วจ้าวิดีโอนี้นะคะเราจะพาทําผมรอนคลายเป็นรอนแบบไม่ค่อยตั้งใจนะคะแต่ก็คือตั้งใจทําสูตรถ้าอยากรู้นะคะว่าทํายังไงก็ไปดูกันเลยจ้าทุกคนมาเริ่มทําผมกันเลยนะคะก่อนที่จะใช้ที่รีดผมหรือที่นี้นะคะก็จะใช้สเปรย์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสเปรย์ฉีดผมของเลอซาช่าอาร์ก็แบ่งผมนะคะก็จะแบ่งผมมาเป็นครึ่งๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูอีกตุ่มนึงก่อนเนาะเราก็จะแบ่งผมเป็นช่อแบบประมาณนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะทุกคนแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยโอ้ยอาจจะถนัดฝั่งขวามากๆเพราะฝั่งซ้ายคือแบบเอี้ยงเลยสอดเข้าไปม้วนนะข้างนี้คือแบบ professionalก็จะปล่อยเห็นป่ะนะรอนค่อนข้างจะสวยเลยอะฝั่งเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูอีกฝั่งนึงนะจะอีหยังวะฮะว่าจะทำแบบไม่ค่อยตั้งใจอะแล้วก็ตอนมันร้อนๆอะก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับน้องก็ปล่อยให้น้องเย็นก่อนคือความรู้สึกเราอ่ะจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้ที่รีดผมด้วยนะที่ม้วนด้วยนะที่ม้วนบางอันอ่ะเขาม้วนเสร็จแล้วผมมันจะค่อนข้างจะกรอบมากๆออยตัวที่แบบราคาถูกอ่ะหลักร้อยก็คือร้อยเลยนะร้อยเดียวอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเก็บเขาไปก่อนแล้วก็มาทำฝั่งนี้กันต่อฝั่งนี้จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะฝั่งนี้ว่าจะม้วนอย่างนี้ฝั่งนี้จะชอบมีปัญหาตรงปลายมันจะมีความแบบแข็งๆแต่มันก็อันนี้ได้อยู่โอ้ยซิลิโคนจะสะท้อนแสงมากไม่สุดดิทุกวันเนี้ยเรื่องทำศัลยกรรมอะจมูกเป็นแบบเบสิกเลยนะใครไม่เคยทำจมูกนี่คือแบบบางคนโด่งแล้วอะแต่ก็ไม่ค่อยเป็นทรงสวยเขาก็ไปทำนะอ่ะให้ดูฝั่งนี้นะดูปลายฝั่งที่เราไม่ถนัดอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยอ่ะตัวปลายฝั่งที่เราถนัดคือมันลึกแสงก็วนแบบดื้อเพราะว่ามันสะท้อนมันย้อนแสงไงอันนี้ก็คือเป็นสีผมที่ไปทำที่ร้านมาจะเป็นแบบว่าสีคาราเมลมีไฮไลท์ทำต่อไปชุนโทหมดเลยแม่ส่วนข้างนี้นะคะเราก็จะแบ่งเยอะหน่อยเห็นไฮไลท์ไหมแล้วผมฝั่งเนี้ยก็จะแบบไม่ค่อยมีความสวยเท่าไหร่ฉันก็งงว่าแบบทำไมอ่ะเห็นไหมเห็นความไฮไลท์ผมแข็งป่ะทุกคนเราลืมบอกนะว่าใช้ไฟอยู่ที่150เพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงกว่านี้เรามีความรู้สึกว่าผมมันจะเป็นแบบว่าไม่สวยอ่ะผมมันจะไม่เงาอ่ะเราจะบอกนะว่าตอนเนี้ยแชมพูก็คือใช้แชมพูม่วงมาเก็บข้างหน้านะคะก็จะใช้ที่รีดผมอ่ะอันนี้ก็คือของยี่ห้อเดียวกันซึ่งมาอันเนี้ยก็คือเป็นมาแบบว่ามาแว่งบางช่ออ่ะออยก็จะใช้ตัวที่เป็นที่รีดนะเก็บเพราะว่าตัวที่รีดอ่ะเวลาเขาเก็บผมอย่างเงี้ยเขาจะเก็บได้เรียบกว่าที่ม้วนแล้วก็ส่วนช่อข้างหลังนะฮะมันยังไม่โดนเราก็จะใช้วิธีก็คือดึงมาข้างหน้าแล้วก็ดูว่าเราจะม้วนเข้าม้วนออกแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่ามันรอนสวยหรือยังก็วีไปเลยไม่ได้ทิ้งให้เย็นจนแบบเย็นไม่ใช่เย็น5 โมงเย็นแล้วมาหวีนะไม่ใช่นะทุกคนเสร็จแล้วนะคะสำหรับผมทรงนี้ก็เป็นรอนแบบคลายๆแบบนี้นะคะมันก็อยู่ที่การแบบการบิดมือการตั้งที่รีดผมก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็มีอะไรพูดคุยกันก็ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะหรือว่าอยากให้แบบเรามาทำอะไรให้ดูอีกมาสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาอ่ะสีผมก็ถ้าเกิดใครอยากได้สีผมนี้
บอกที่ร้านว่าน้ำตาลคาราเมลเพิ่มประกายไม่ใช่สิเพิ่มไฮไลท์ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ